ไทยและมาเลเซียร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน บนโทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษารษาชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะเดินทางศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งสหพันธรัฐมาเลเซียหรือ RTM นกรุงัวลาลัมเปอร์ภายใต้ความร่วมมือด้านการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปพัฒนาและขยายความร่วมมือด้านงานสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน RTM อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเผยแพร่พภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์3สถานีวิทยุกระจายเสียง36สสถานีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศรูปแบบการผลิตรายการมีเนื้อหาบันเทิงสอดแทรกสาระควบคู่การใช้อัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ การดูงานครั้งนี้ทําให้ได้เห็นรูปแบบการทํางานของ RTM ในการนํานโยบายรัฐส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมความเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมของมาเลเซียผ่านสื่อหลักและโซเชียลมีเดียโดยสื่อในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขตหจะทํางานควบคู่กับ RTM ในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันนําสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซีย